สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมสายลับในชีวิตจริงกันนะคะเวลา2ทุ่มของวันที่29มีนาคมปี1993ทริเซียไรเลอร์นักศึกษาหญิงวัย19ปีซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาเวสเลยันกำลังกลุ้มใจกับภาคนิพนธ์ของเธออยู่หลังจากที่เรียนมาทั้งวันเธออยากจะคลายเครียดสักหน่อยก็เลยไปซื้อน้ำอัดลมกับนิตยสารที่ร้านขายของเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย800เมตรจากนั้นก็เดินย้อนกลับทางเดิมตอนนี้ฟ้ามืดแล้วผู้คนบนถนนน้อยลงเรื่อยๆแต่ถนนสายนี้เธอกับพวกเพื่อนๆเคยเดินกันมาหลายครั้งแล้วมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีขอแค่เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นก็จะกลับหอพักได้ในเวลาไม่นานเวลาเที่ยงคืนจู่ๆก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาหาพ่อแม่ของทริเซียสองสามีภรรยายังไม่ทันตั้งสติเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ปลายสายก็ถามอย่างร้อนใจว่าคุณรู้หรือเปล่าลูกสาวของคุณอยู่ที่ไหนที่แท้ทริเซียไม่ได้กลับมายังมหาวิทยาลัยหลังจากที่ซื้อของเสร็จและไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยแล้วคนตัวเป็นๆก็มาหายไปเฉยๆซะอย่างนั้นการที่จู่ๆสาวสวยอย่างทริเซียหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้ทั้งชุมชนตกอยู่ในความตื่นตระหนกและหวาดระแวงหลายวันต่อมาตำรวจพบกางเกงยีนเสื้อท่อนบนกับรองเท้าเปื้อนคราบของเหลวสีแดงของทริเซียในที่ดินว่างเปล่าใกล้โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างร้านขายของกับมหาวิทยาลัยแต่บนเสื้อผ้ากลับไม่พบ DNA อื่นใดนอกจากของทริเซียหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็มีเด็กสาวร่วมมหาวิทยาลัย2คนได้นำเบาะแสมาให้ตำรวจคริสเตนกับเฮเธอร์เป็นนักศึกษาน้องใหม่ปี1ตอนบ่ายของวันหนึ่งพวกเธอได้มาที่ร้านขายของด้วยกันตอนที่ซื้อของเสร็จฟ้าก็มืดแล้วทั้งสองเดินบนถนนสายเดียวกับที่ทริเซียเดินกลับมหาวิทยาลัยในตอนนั้นระหว่างทางเฮเธอร์สังเกตเห็นว่าเหมือนมีรถคันหนึ่งขับตามพวกเธอที่แรกคริสเตนยังนึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญจึงไม่ได้สนใจอะไรนักทว่าแทนที่จะขับจากไปรถคันนั้นกลับขับตามหลังมาอย่างช้าๆและพยายามที่จะเข้าใกล้สองครั้งคราวนี้คริสเตนกับเฮเธอร์เริ่มตื่นตระหนกและรีบวิ่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยตามคำบอกเล่าของนักศึกษาหญิงทั้งสองคนรถคันที่ขับตามพวกเธอเป็นรถบรรทุกสีน้ำตาลขาวคนขับเป็นผู้ชายไว้หนวดเคราไม่นานตำรวจก็พบรถดังกล่าวรวมทั้งแลรี่เดรนฮอลล์เจ้าของรถแลรี่ถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจแต่เขาบอกกับตำรวจว่าตนกำลังมองหาที่อยู่ที่ได้รับจากเพื่อนจึงขับรถวนไปรอบๆเพื่อหาคนถามทางตำรวจเห็นว่าแลรี่ดูท่าทางเป็นคนซื่อประกอบกับไม่มีหลักฐานจึงไม่ได้ซักไซ้อะไรมากและปล่อยตัวเขาไปวันที่20กันยายน6เดือนหลังจากทริเซียหายตัวไปก็เกิดเหตุกับเด็กสาวอีกคนหนึ่งเจสสิก้าโรชวัย15ปีได้หายตัวไปในเมืองจอร์จทาวน์รัฐอิลลินอยส์ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากรัฐอินเดียนาและห่างจากตัวเมืองที่ทริเซียหายตัวไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงบ่ายวันนั้นเจสสิก้าบอกกับพี่สาวว่าเธอจะไปช่วยงานคืนสู่เหย้าที่โรงเรียนจากนั้นก็ขี่จักรยานเสือภูเขาคันใหม่ออกไปครึ่งชั่วโมงต่อมาพี่สาวพบจักรยานเสือภูเขาจอดทิ้งไว้ข้างทางซึ่งห่างจากบ้านประมาณ50เมตรแต่ไม่พบตัวน้องสาวพ่อแม่รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีแกรี่มิลเลอร์เป็นตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้สัญชาตญาณบอกกับเขาว่านี่ไม่ใช่คดีลักพาตัวธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนเขารายงานคดีนี้ไปยัง FBI และขอความช่วยเหลือสนับสนุนไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีชาวนาคนหนึ่งได้พบร่างเน่าเปื่อยกลางทุ่งข้าวโพดในรัฐอินเดียนาพื้นที่นี้อยู่ไม่ไกลจากรัฐอิลลินอยส์ที่เจสสิก้าอาศัยอยู่หลังจากการเปรียบเทียบนี่คือเจสสิก้าโรชที่หายตัวไปนอกจากนั้นไม่พบหลักฐานหรือเบาะแสอื่นใด
1ปีต่อมาหลังจากไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจท้องที่หลายแห่งตรวจสอบรายงานจำนวนนับไม่ถ้วนในที่สุดคดีก็มีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่มิลเลอร์สังเกตเห็นรถต้องสงสัยที่กล่าวถึงในรายงานจากเทศมณฑลใกล้เคียงความบังเอิญคือรถบรรทุกคันนี้เป็นสีน้ำตาลขาวเช่นกันส่วนชื่อเจ้าของก็คือแลรี่เดรนฮอลที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้นั่นเองความจริงแล้วในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแลรี่เคยขับรถคันนี้ไปลวนลามเด็กสาวมากกว่า11คนใน5เมืองใกล้เคียงโชคดีที่พ่อของเด็กสาวคนหนึ่งจดเลขทะเบียนรถไว้แล้วโทรแจ้งตำรวจก็เลยถูกเจ้าหน้าที่มิลเลอร์สังเกตเห็นเข้าซึ่งสถานที่ที่แลรี่ไปก็มีบ้านของเจสสิก้ากับสถานที่ที่พบร่างของเธอสัญชาตญาณบอกเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ว่าแลรี่จะต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่นอนอย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าหน้าที่มิลเลอร์พบตัวแลรี่เขากลับปฏิเสธว่าไม่เคยไปที่นั่นเมื่อถามเขาว่าเคยแอบตามสาวๆพวกนั้นหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบสั้นๆแค่คำเดียวว่าเปล่าเมื่อเห็นว่าไม่สามารถถามอะไรได้เจ้าหน้าที่มิลเลอร์ก็เอารูปถ่ายของเจสสิก้าวางไว้ตรงหน้าแลรี่ซึ่งก็พบว่าแลรี่ผงะถอยหลังแล้วเบือนหน้าหนีทันทีเขาเอามือปิดตาราวกับว่าไม่อยากเห็นรูปถ่ายใบนี้จากนั้นเขาก็พูดอีกว่าผมไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนการกระทำกับคำพูดของเขามีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่มิลเลอร์แน่ใจว่าการเสียชีวิตของเจสสิก้าเกี่ยวข้องกับแลรี่อย่างแน่นอนขั้นตอนต่อไปคือการสืบหาว่าเขาเป็นคนแบบไหนแลรี่เกิดที่รัฐอินเดียนาเมื่อวันที่11ธันวาคมปี1962ตั้งแต่วัยเด็กเด็กคนนี้ก็แตกต่างกับเด็กคนอื่นๆตอนเกิดการขาดออกซิเจนทำให้ IQ กับบุคลิกภาพของเขาบกพร่องในขณะที่แกรี่พี่ชายฝาแฝดดูปกติมากกว่าแม่ของพวกเขาเป็นผู้หญิงแข็งกร้าวส่วนพ่อทำงานในสุสานท้องถิ่นพอเล่าเข้าปากก็จะอาละวาดในตอนที่เด็กวัยเดียวกันถือของเล่นอยู่ในมือสองพี่น้องกลับกำลังโบกจอบช่วยพ่อขุดหลุมฝังศพแต่ถึงกระนั้นสองสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ที่สปอยลูกอย่างไร้หลักการแลรี่กับแกรี่มีบุคลิกอยู่ไม่นิ่งทั้งคู่ในช่วงวัยรุ่นชอบกลั่นแกล้งคนที่เดินผ่านไปมาทำลายทรัพย์สินสาธารณะถึงขั้นโจรกรรมและลอบวางเพลิงทุกครั้งพ่อแม่จะช่วยแก้ปัญหาประเดี๋ยวก็ไปช่วยที่สถานีตำรวจประเดี๋ยวก็ไปจ่ายเงินชดเชยให้คนอื่นเมื่อสองพี่น้องค่อยๆเติบโตขึ้นนิสัยก็แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆแกรี่เป็นคนเข้ากับคนง่ายมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนในโรงเรียนส่วนแลรี่กลับเก็บตัวมากขึ้นเรื่อยๆสื่อสารกับผู้คนไม่เก่งสิ่งที่ขัดแย้งคือขณะเดียวกันเขาก็ปรารถนาอยากอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับหญิงสาวในปี1981พ่อตกงานเพราะติดเหล้าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองเรียนจบม.ปลายสองพี่น้องก็เลยเข้าสังคมเร็วต้องเผชิญกับอุปสรรคนานนับประการกว่าจะได้งานทำเป็นพนักงานทำความสะอาดแต่แกรี่ทำได้ไม่ทันไรก็ลาออกไม่กี่ปีต่อมาก็แต่งงานมีลูกส่วนแลรี่ได้รับความชื่นชอบจากเจ้านายในความขยันและซื่อสัตย์จนทำให้เขาเหมาทำความสะอาดห้างสรรพสินค้ากับธนาคารต่างๆเต็มเวลาเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นรวดเร็วเช่นกันแต่นั่นก็ไม่อาจชดเชยปัญหาทางอารมณ์ของเขาได้การทำงานที่น่าเบื่อวันแล้ววันเล่าและการทะเลาะกับพ่อแม่ทั้งวันทำให้จิตใจของเขากระวนกระวายหดหู่แลรี่ค่อยๆมีงานอดิเรกที่ทำให้เขาไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปนั่นคือการจำลองสงครามกลางเมืองที่เรียกว่าการจำลองสงครามกลางเมืองก็หมายถึงการที่กลุ่มคนรักสงครามมารวมตัวกันเพื่อจำลองการสู้รบแห่งปีหรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่นี่เขาได้เจอเพื่อนที่มีปณิธานเดียวกันได้ร่วมเดินทางแสดงกับพวกเขาไปทุกที่ในการต่อสู้เหล่านี้แลรี่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทีละขั้นจากทหารราบกลายเป็นผู้บัญชาการนับจากตอนนั้นเขายังจงใจไว้หนวดไว้เคราเพื่อให้เข้ากับบทบาทมากขึ้น
เวลาล่วงเลยมาถึงวันหนึ่งของเดือนกันยายนปี1993แลรี่ติดตามทีมไปที่เมืองจอร์จทาวน์รัฐอิลลินอยส์เพียงไม่กี่วันต่อมาเจสสิก้าโรชวัย15ปีก็ถูกลักพาตัวตำรวจพาแลรี่กลับไปที่สถานีตำรวจภายใต้การซักถามซ้ำๆเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเกราะป้องกันจิตใจที่เปราะบางของแลรี่ก็พังทลายลงยอมอธิบายขั้นตอนการก่อคดีด้วยเสียงค่อยแลรี่พูดถึงตอนอยู่รัฐอินเดียนาอีกครั้งว่าตอนนั้นอยากได้ใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนก็เลยไปที่ร้านขายของข้างมหาวิทยาลัยเวสเลยันซึ่งได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งเขาชี้ไปที่รูปของทริเซียแล้วพูดว่าเด็กสาวคนนั้นก็คือเธอไงล่ะตำรวจพบข้าวของเครื่องใช้ของเจสสิก้ากับทริเซียในรถบรรทุกและในบ้านของแลรี่เครื่องมือบันทึกการก่อคดีบางส่วนกับบันทึกของเหยื่อเป้าหมายเป็นต้นแต่ในตอนที่ทุกคนนึกว่าคดีคลี่คลายสามารถคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อได้วันที่2ของการไต่สวนจู่ๆแลรี่ก็กลับคำให้การบอกว่ามันเป็นแค่ความฝันแถมยังบอกด้วยว่าหลักฐานที่ยึดได้เขาเป็นคนจงใจใส่เข้าไปเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากตำรวจเนื่องจากยังหาร่างของทริเซียไม่พบและตำรวจที่รับผิดชอบคดีของทริเซียก็ยังยุ่งอยู่กับการสืบสวนผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆจึงไม่ได้สนใจแลรี่อย่างจริงจังแลรี่จึงถูกตั้งข้อหาเป็นคนร้ายในคดีของเจสสิก้าเท่านั้นแล้วความยากในการตัดสินโทษของแลรี่ก็คือไม่มีหลักฐาน DNA โดยตรงดังนั้นหนทางสู่การฟ้องร้องย่อมไม่ง่ายอย่างแน่นอนในปี1995อัยการลอเรนซ์โบมอนต์ตั้งข้อหาแลรี่ในข้อหาลักพาตัวล่วงละเมิดทำร้ายร่างกายและอื่นๆอีกหลายกระทงแลรี่ปฏิเสธการก่อคดีข้างต้นในศาลและบอกว่าตนทรมานจากฝันร้ายมาเป็นเวลานานแกรี่พี่ชายก็มาเป็นพยานในศาลด้วยเพื่อขอความเห็นใจให้กับน้องชายของตนฝ่ายจำเลยยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามาอ้างว่าแลรี่มีสภาพจิตใจที่เปราะบางการสารภาพผิดที่สถานีตำรวจกระทำไปภายใต้แรงกดดันอย่างสุดขีดนอกจากนี้การลงนามในข้อตกลงรับสารภาพของแลรี่ก็ไม่ใช่แบบอักษรที่เขาใช้ปกติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลทางกฎหมายของข้อตกลงในระดับหนึ่งท้ายที่สุดหลังจากที่ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงคณะลูกขุนได้ข้อสรุปว่าแลรี่กระทำผิดจริงในข้อหาลักพาตัวแต่ในข้อหาอื่นๆยังมีหลักฐานไม่เพียงพอแต่ทว่าหลังจากตรวจสอบหลักฐานที่อัยการระบุไว้ทั้งหมดแล้วผู้พิพากษากับคณะลูกขุนก็มีมติเอกฉันท์ว่าแลรี่เป็นบุคคลอันตรายพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดแลรี่ทำตัวไร้เดียงสาราวกับผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพผิดปกติและมีปัญหาทางจิตเวชรุนแรงศาลจึงตัดสินให้ขังเขาไว้ในทัณฑสถานเพื่อรับการประเมินทางจิตเวชจากนั้นค่อยกำหนดเรือนจำสำหรับรับโทษอีกครั้งฝ่ายของแลรี่ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ซึ่งศาลได้อนุญาตตามคำขอตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ฝ่ายโจทก์ไม่มีหลักฐานชัดเจนมีความเป็นไปได้ที่แลรี่จะรอดจากการถูกตัดสินโทษได้อีกครั้งจนถึงตอนนี้เหยื่อที่ทราบก็มีแต่เจสสิก้ากับทริเซียขอเพียงพบร่างของทริเซียก็จะสามารถยืนยันโทษของแลรี่ได้อัยการโบมอนต์ได้จัดตั้งกองกำลังขนาดใหญ่ทำการตรวจค้นสถานที่รกร้างบนภูเขาและตามพุ่มไม้บริเวณรอบมหาวิทยาลัยผลลัพธ์คือไม่ได้อะไรเลยหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วโบมอนต์ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีโดยใช้สายลับสักคนไปดึงหลักฐานออกมาแล้วใครล่ะที่สามารถเป็นสายลับได้โบมอนต์นึกถึงเจมส์คีนลูกรักพระเจ้าผู้ตกอับซึ่งเขาเป็นคนจับกุมด้วยตัวเองเจมส์เกิดเมื่อปี1969ในรัฐอิลลินอยส์ครอบครัวกับเพื่อนๆเรียกเขาว่าจิมมี่พ่อกับแม่คนหนึ่งเป็นตำรวจและนักผจญเพลิงคนหนึ่งทำร้านอาหารจิมมี่สืบทอดความแข็งแรงจากพ่อและความหน้าตาดีแบบชาวอิตาเลียนของแม่
เขาซึ่งเป็นหนุ่มหล่อสูงยาวเข่าดีป๊อปปูล่ามากในโรงเรียนเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมรักบี้ที่เรียกได้ว่าขโมยซีนไปหมดถ้าจะพูดว่าเขาเป็นดาวเด่นของโรงเรียนและแม้กระทั่งคนทั้งเมืองก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยเมื่อใดที่ทีมโรงเรียนของเขาชนะชื่อของเขาก็จะต้องปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์วันนั้นโปสเตอร์ของเขาจะถูกติดทุกที่ในเมืองนอกจากนี้จิมมี่ยังเก่งเรื่องศิลปะการต่อสู้และกีฬาอื่นๆอีกหลายชนิดจนได้รับฉายาว่ามือสังหารตอนที่จิมมี่อายุ11ปีพ่อกับแม่หย่าร้างกันตั้งแต่นั้นมาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเด็กชายค่อยๆเติบโตขึ้นมีเรื่องที่ต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตก็ลำบากมากขึ้นเรื่อยๆจิมมี่หนุ่มฮอตประจำโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนในด้านวัตถุความคิดชอบเปรียบเทียบทำให้เขาเกิดความคิดแผลงๆเขาละทิ้งโอกาสที่จะใช้ผลงานกีฬาอันยอดเยี่ยมของตนในการเข้าสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่กลับผันตัวไปขายของผิดกฎหมายพูดได้ว่าความสามารถในการทำเงินของจิมมี่ดีพอๆกับความสามารถด้านกีฬาตอนอายุ20เขาก็ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาชีพและมีเงินเต็มกระเป๋าแล้วในช่วงต้นทศวรรษ1990มีบัญชีสุทธิต่อปีที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐราว35ล้านบาทรายได้มีมากขึ้นเรื่อยๆการใช้จ่ายก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันบ้านหรูกว่า500ตารางเมตรคิดจะซื้อก็ซื้อรถหรูก็ซื้อทีละหลายๆคันเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและชดเชยช่องโหว่ทางการเงินที่เกิดจากความล้มเหลวทางธุรกิจของพ่อจิมมี่เลิกทำไม่ได้ง่ายๆเสียแล้วนับวันก็ยิ่งถอนตัวไม่ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1996ตำรวจพบสิ่งต้องห้ามในตู้เซฟห้องลับภายในบ้านจิมมี่และจับกุมเขาในที่เกิดเหตุอัยการที่รับผิดชอบคดีไม่ใช่ใครอื่นเขาคือโบมอนต์นั่นเองจิมมี่สารภาพจนหมดสิ้นด้วยหวังว่าจะได้รับการลดโทษแต่โบมอนต์ต้องการให้เขาสารภาพตัวผู้ขายกับผู้ซื้อด้วยแต่จิมมี่ไม่ยอมเปิดปากพูดดังนั้นโบมอนต์จึงฟ้องเขาด้วยโทษสูงสุดซึ่งศาลตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา10ปีในตอนที่จิมมี่นึกว่าตนต้องติดคุกเป็นเวลา10ปีนี้ซะแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงเดือนที่10ของการจำคุกจู่ๆโบมอนต์ก็มาเยี่ยมและเสนอความร่วมมือกับเขาโบมอนต์มองดูจิมมี่ที่ทำหน้างุนงงผลักเอกสารปึกหนึ่งไปยังตรงหน้าเขาพูดกับเขาตรงๆว่าจิมมี่คดีนี้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะโบมอนต์อยากให้จิมมี่เป็นสายลับแซงทำเป็นเพื่อนกับแลรี่เพื่อดึงเบาะแสออกมาซึ่งจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการลบล้างประวัติอาชญากรรมของเขาได้ซึ่งเงื่อนไขเดียวในข้อตกลงตลอดจนเป้าหมายเดียวของภารกิจก็คือสถานที่ฝังร่างของทริเซียโบมอนต์กล่าวกับจิมมี่อย่างชัดเจนว่าถ้าทำไม่ได้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะถูกปล่อยตัวก่อนกำหนดอันที่จริงใจของจิมมี่รู้สึกสั่นไหวเล็กน้อยแต่ก็แค่สั่นไหวเท่านั้นอย่างไรเสียการต้องอยู่ใกล้ชิดสนิทกันตลอดเวลากับคนร้ายเป็นใครก็ต้องรู้สึกอึดอัดใจกันบ้างยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในทันทสถานเต็มไปด้วยอาชญากรที่ชั่วร้ายซึ่งอันตรายที่จะอยู่คนเดียวไม่กี่วันต่อมาจิมมี่ได้รู้ข่าวว่าพ่อเขาป่วยเป็นอัมพาตกระทันหันอาจถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมื่อที่ผ่านมาพ่อเป็นจุดอ่อนและที่พึ่งพิงของเขาคราวนี้จิมมี่ร้อนใจอยากออกจากคุกไปหาพ่ออย่างมากก็เลยตัดสินใจว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันหลังจากบรรลุข้อตกลงแล้วโบมอนต์ก็ย้ายจิมมี่ไปยังทันทสถานที่มีความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษในมิสซูรีที่ลารี่อยู่ที่นั่นมีเพียงหัวหน้าจิตแพทย์เท่านั้นที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขานอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ FBI ชื่อเจเน็ตซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลกับเขาในฐานะแฟนสาวโบมอนต์ยังกำชับจิมมี่เป็นพิเศษว่าอย่ารีบร้อนลงมือจนทำให้อีกฝ่ายรู้ตัวให้รออย่างน้อย6เดือนเพราะแลรี่แตกต่างจากอาชญากรชั่วร้ายพวกนั้น
ตอนที่เขารู้ตัวอาจจะไม่อาละวาดเหมือนกับสัตว์ร้ายแต่จะรีบหดหัวในกระดองเหมือนกับเต่าสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยท่าทางที่ดูเหมือนจะอ่อนแอถ้ามาถึงจุดนี้จริงๆก็คงไม่มีโอกาสแง้มปากของเขาได้อีกแต่เห็นได้ชัดว่าจิมมี่รอไม่ไหวพ่อของเขาอาจไม่มีเวลาถึง6เดือนดังนั้นเขาก็เลยลงมือโดยพละการโดยเริ่มแสดงหลังจากที่เข้าไปอยู่ในนั้นได้เพียง2ชั่วโมงจิมมี่สร้างโอกาสในการเผชิญหน้าครั้งแรกผ่านการสัมผัสทางร่างกายเขาแซงทำเป็นชนไหล่ของแลรี่โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่เดินผ่านจากนั้นถามว่าผมเพิ่งเข้ามาใหม่นายรู้ไหมว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนแลรี่ไม่ได้โกรธแต่กลับพูดอย่างใจกว้างว่าสามารถนำทางเขาได้จากนั้นจิมมี่ก็ตบไหล่แลรี่แล้วพูดว่าขอบใจมากขอบใจที่มีคนเจ๋งอย่างนายมาช่วยคำพูดนี้ทำให้ระยะห่างระหว่างทั้งสองคนแคบลงทันทีห้องขังของจิมมี่ก็อยู่ตรงข้ามกับห้องของแลรี่นั่นแหละเขาเฝ้าสังเกตการทุกการเคลื่อนไหวของแลรี่อย่างระมัดระวังทุกวันและจดบันทึกเอาไว้บางครั้งก็จะมาพูดคุยด้วย 2-3 คำอย่างหน้าห้องของแลรี่ตอนกลางคืนจิมมี่บอกว่าเขาอยู่ห้องข้างๆนี้เองแถมยังป้อยอแลรี่ว่าเป็นคนเจ๋งหลังจากคุยกันไม่กี่ครั้งแลรี่เริ่มชวนจิมมี่ไปกินอาหารเช้าด้วยกันจิมมี่ได้รับความไว้วางใจจากแลรี่ทีละขั้นแต่ข้างในคุกเต็มไปด้วยผู้คนสถานการณ์มีความซับซ้อนเขาจำเป็นต้องมีโอกาสดังนั้นในคืนวันหนึ่งผู้ต้องขังในเรือนจำกำลังดูทีวีด้วยกันในห้องนั่งเล่นสิ่งที่กำลังฉายอยู่คือเรื่องราวของอาชญากรต่อเนื่องจากรายการ America's Most Wantedแลรี่เขาชอบมันมากและดูอย่างหลงไหลในเวลานี้จู่ๆชายร่างกำยำคนหนึ่งก็เดินไปข้างทีวีแล้วเปลี่ยนช่องโดยไม่ถามความเห็นคนอื่นแลรี่มองดูจิมมี่ที่อยู่ข้างๆพึมพำเสียงเบาว่าผมยังดูรายการนั้นอยู่นะจิมมี่ได้ยินเช่นนั้นก็ตรงเข้าไปซัดชายร่างใหญ่คนนั้นไปกองกับพื้นชายร่างใหญ่ถูกหามส่งโรงพยาบาลส่วนจิมมี่ถูกขังอยู่ในห้องมืดการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้แลรี่เชื่อใจได้อย่างเห็นได้ชัดความปรารถนาของเขาที่จะได้รับการสังเกตและป้องกันเป็นสิ่งที่ได้รับจากจิมมี่เขาเริ่มคลายลิ้นพูดคุยกับจิมมี่ในเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นมีอยู่วันหนึ่งเขาพูดถึงทริเซียให้จิมมี่ฟังเขาบอกว่าในคืนวันนั้นทริเซียกำลังเดินไปตามถนนเพื่อไปยังมหาวิทยาลัยจากนั้นแลรี่ก็บอกว่าจู่ๆตนก็ภาพตัดเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วฝังทริเซียไว้ในป่าจิมมี่อยู่ห่างจากความสำเร็จเพียงก้าวเดียวขั้นตอนสุดท้ายนี้คือการค้นหาสถานที่ที่ฝังร่างของทริเซียหลายสัปดาห์ต่อมาจิมมี่พบว่าแลรี่กำลังจ้องมองแผนที่อยู่ภายในห้องทำงานของเรือนจำโดยครุ่นคิดอะไรบางอย่างสถานที่หลายแห่งบนแผนที่ถูกทำเครื่องหมายสีแดงไว้เช่นรัฐอิลลินอยส์อินเดียนาวิสคอนซินเป็นต้นบนจุดสีแดงยังมีนกเหี่ยวที่แกะสลักจากไม้ยืนอยู่หลายสิบตัวด้วยแต่ทันทีที่แลรี่เห็นเขากำลังมาก็รีบเก็บแผนที่อย่างรวดเร็วจิมมี่แอบตื่นเต้นแต่ก็แซงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นชื่นชมเหี่ยวที่แลรี่แกะสลักพวกนั้นแล้วถามว่าเอาไว้ทำอะไรแลรี่บอกว่าพวกมันกำลังคุ้มครองปกป้องคนที่เสียชีวิตไปแล้วช่วงเวลานี้ดวงตาของจิมมี่แปลงประกายเขาแอบซุ่มอยู่ราวครึ่งปีแล้วในที่สุดก็เป็นอิสระได้เสียทีด้วยความตื่นเต้นเขารีบโทรหาเจเน็ตเจ้าหน้าที่ FBI ทันทีแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมาเป็นข้อความเสียงจิมมี่ทิ้งข้อความอธิบายสถานการณ์เอาไว้เขาคิดว่าทันทีที่เจเน็ตได้รับข้อความก็จะพาเจ้าหน้าที่ FBI ไปยึดแผนที่จับกุมแลรี่และให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อส่วนตนก็ไม่ต้องทนกับแลรี่อีกต่อไปในคืนวันนั้นจิมมี่ที่นึกว่าตนจะต้องทำสำเร็จแน่ได้มายังห้องขังของแลรี่เพื่อเผชิญหน้าบอกความจริงเขาทักทายแลรี่ด้วยคำหยาบคายเป็นชุดแลรี่ที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้จู่ๆก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวแววตามีความตื่นตระหนกถามหลายต่อหลายครั้งว่าโบมอนส่งแกมาหรอจิมมี่ไม่อยากเสียเวลากับคนคนนี้อีกต่อไปจึงกลับไปนอนที่ห้องขังผลปรากฏว่าเช้าตรู่วันต่อมา
จิตแพทย์ที่ได้รับรายงานของลารี่ได้บุกเข้าไปในห้องขังของจิมมี่พร้อมกับผู้คุมกล่าวหาว่าเขาจงใจยั่วยุผู้ป่วยของตนจิมมี่ไม่ทันได้อธิบายใดๆก็ถูกขังในห้องมืดเป็นเวลา2สัปดาห์ในช่วง2สัปดาห์นี้โบมอนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยข้อความที่ส่งให้กับ FBI ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆเช่นกันกระทั่ง2สัปดาห์ให้หลังหัวหน้าจิตแพทย์ซึ่งรู้เรื่องแผนลับกลับมาจากพักร้อนจิมมี่ถึงได้ถูกปล่อยตัวออกมาความวุ่นวายครั้งนี้ทำให้แผนที่กับนกเหยี่ยวหายไปเรียบร้อยแล้วต่อมาจิมมี่ถูกพาตัวไปทดสอบเครื่องจับเท็จปรากฏว่าเขาพูดความจริงแต่หาแผนที่กับทริเซียไม่พบสิ่งที่ลารี่พูดกับจิมมี่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เท่านั้นภารกิจล้มเหลวข้อตกลงระหว่างจิมมี่และโบมอนต์ควรจะถือเป็นโมฆะแต่เมื่อพิจารณาว่าจิมมี่เสี่ยงชีวิตภายใต้ความกดดันสูงตลอด6เดือนที่ผ่านมาหัวหน้าจิตแพทย์กับเจ้าหน้าที่ FBI ก็ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของภารกิจด้วยโบมอนต์ไตร่ตรองอย่างรอบคอบและยังคงขอลดโทษให้กับจิมมี่ในการพิจารณาคดีอยู่ดีโชคดีที่คณะลูกขุนกับผู้พิพากษาเห็นชอบทันทีซ้ำยังยกย่องจิมมี่ในความกล้าหาญ1เดือนต่อมาจิมมี่ถูกปล่อยตัวออกจากคุกซึ่งเกือบจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศาลตัดสินคำอุทธรณ์ของแลรี่ผลลัพธ์คือศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุกจิมมี่กลับไปหาพ่อและใช้ชีวิต5ปีสุดท้ายกับเขาเมื่อมองย้อนกลับไปใน5ปีนั้นจิมมี่กล่าวว่าเงินเท่าไหร่ก็แลกมาไม่ได้ต่อมาเขาเขียนหนังสือชื่ออยู่กับปีศาจหรือ In With The Devil จากประสบการณ์จริงซึ่งดึงดูดความสนใจของมหาชนต่อคดีนี้ในฐานะพี่ชายฝาแฝดแกรี่ถูกผลักเป็นเป้าวิจารณ์จากมหาชนด้วยเช่นกันLarry, just like Jimmy King calls him, and he is, he's a baby killer. You think your brother is a baby killer? ตอนนี้ Gary ได้เปลี่ยนทัศนคติของเขาในตอนนั้นและเต็มใจที่จะช่วยเหลือตำรวจในการไขคดีภายใต้การจัดการของตำรวจรัฐอิลลินอยส์เขากับ Larry ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวการสนทนาครั้งนี้ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก Larry กล่าวว่าเขาได้ก่อคดีไปทั้งหมด15คดีแต่แล้วก็รีบปฏิเสธอย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์ครั้งหลังแลรี่สารภาพผิดต่อหนึ่งในอาชญากรรมชื่อของเหยื่อคือลอรีเดปีชจากการสืบสวนและคำนวณของหน่วยเฉพาะกิจคนที่ถูกแลรี่ทำร้ายอาจเป็นจำนวน 30-40 คนซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมทั่วประเทศอัยการโบมอนต์กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่สามารถดำเนินคดีกับแลรี่ในนามของเหยื่อทั้งหมดได้เพราะในมุมมองทางกฎหมายของรัฐบาลกลางการฟ้องร้องดำเนินคดีกับเขาจะจบลงเพียงเท่านี้เป็นเรื่องยากที่จะมีการพิจารณาคดีอีกในภายหลังแต่เขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกจิมมี่ที่ผ่านอะไรมามากมายฮึดสู้อีกครั้งต่อมาได้เข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์โทรทัศน์เป็นต้นนับว่าประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเขายังมีส่วนร่วมในการผลิตละครอเมริกันเรื่องนกดำหรือ Blackbird ที่ดัดแปลงจากหนังสืออยู่กับปีศาจอีกด้วยเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแล้วดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงมาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองในเรื่องความปลอดภัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ